สดีค่ะดิฉันนางสาวณนรีคงนิชชั้นมัธยมศึกษาปีที่43โรงเรียนเมืองเฉลียงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านครูสุธีขุนเพชรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เรื่องย่าแฝกกันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณดีค่ะช่วยอธิบายเรื่องย่าแฝกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีกับนักเรียนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในการใช้ยาแฝกให้ถูกต้องให้ถูกวิธีและเราก็จะได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเตรียมพื้นที่นะครับมันจะมีสองส่วนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับมันก็จะต้องถ้าพื้นที่สูงนะครับในการใช้ยาแฝกนั้นนะครับถ้าเราเป็นสวนส้มหรือสวนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นพื้นที่ราบสูงเราก็ต้องใช้วิธีปลูกนะครับปลูกเป็นวงเดือนนะปลูกเป็นวงเดือนหรือว่าครึ่งวงกลมนะครับของพื้นที่ที่มีผลระหว่างรากไม้ของเราที่มีอยู่นะครับอย่างที่สองก็เป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบนั้นนะครับเราก็จะปลูกเป็นวงกลมนะครับรอบบริเวณโคนต้นนะห่างประมาณนะครับเมตร50นะจากโคนต้นผลไม้ที่เราได้ปลูกไปนะแล้วขั้นตอนปลูกนั้นนะครับจะชนิดปลูกที่พื้นที่สูงนะครับพื้นที่ราบสูงนั้นจะต้องใช้วิธีปลูกเป็นกำแพงนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงดินและชะลอการพังทลายของหน้าดินไปสู่ถึงด้านล่างนะเราก็ต้องปลูกเป็นกำแพงส่วนที่ราบนั้นนะครับเราก็ต้องใช้วิธีปลูก5เมตรไอ้5เซน5เซนติเมตรหรือว่า10เซนนะครับระยะห่างจากพอกันนะครับจะปลูกเป็นแถวนะครับจะปลูกเป็นแถวหรือจะเป็นแบบครึ่งวงกลมก็ได้นะครับแต่สภาพพื้นที่ของเรานะครับที่จะร่อแหลมหรือฟังตรายนะผลประโยชน์ของแฝกเนาะผลประโยชน์ของแฝกนั้นนะครับมันไม่ทำลายระบบนิเวศมันจะไม่ทำลายนะครับเพราะแฝกนั้นมันมีรากทิ้งดิ่งตรงไม่มีกระจายและไม่มีแอรากฝอยที่จะไปออกไปทำลายพืชผลของเราในนอกจากพื้นที่นะมันความยาวของมันนั้นมันจะได้ปริมาณ3เมตรนะครับหรือว่า2เมตร80 2เมตร70แล้วแต่ที่เราจะปล่อยมันเข้าไว้คุณภาพของแฝกนั้นมันบำรุงดินและรักษาดินและจะเอารอปุ๋ยที่เราได้มีปุ๋ยจุลินทรีย์ที่มันไหลมาปะทะกับกอหญ้าแฝกมันก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะจะอยู่ตรงที่ผลหมากรากไม้ของเรานะครับแล้วแฝกนั้นนะครับมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างด้วยกันเช่นฝนตกเยอะนะครับพื้นที่ของเราจะพังทลายหรือว่าพื้นที่ของเรานั้นมันมีน้ำเสาะนะครับจะเป็นถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเราเอาไปปลูกเป็นกำแพงมันก็จะช่วยบรรเทาในการพังทลายไปได้เยอะนะครับนี่มันคือเป็นของราชดำริของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9ที่ได้สิ้นพระชนม์ไปนะครับตอนอย่างนี้ไปเราก็ต้องมีแก่ลูกหลานๆนะครับรุ่นต่อๆไปก็จะได้ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องยากับแฝกนะครับแฝกของเรานะครับมันมี28สายพันธุ์ด้วยกันนะมี28สายพันธุ์สายพันธุ์นะครับมันเป็นสายพันธุ์ทุกจังหวัดที่มียาแฝกเขาจะตั้งชื่อของเขามันมี28สายพันธุ์แต่แฝกนั้นนะครับมีแค่2ชนิดนะแฝกมี2ชนิดเพราะว่าแฝกมี2ชนิดนั้นจะมีแฝกดอนกับแฝกรุ่มนะจะมีแฝกดอนกับแฝกรุ่มเหล่านั้นเราจะสังเกตได้ตรงไหน
เราต้องสังเกตได้ที่ใบของมันนะถ้าเป็นแฝกดอนนะใบมันจะเล็กน้ำมันจะคมถ้าเป็นแฝกร่มนั้นนะครับใบมันจะโตและยาวและน้ำข้างมันจะไม่ค่อยคมนะมันจะเป็นเล็กๆนิดๆเพราะมันขยายน้ำไม่ทันมันจะขยายใบเยอะเพราะมันเป็นแฝกร่มนะครับน้ำเยอะนะขั้นตอนแรกเนาะเอามีอะไรที่จะถามแล้วย่าแฝกอยู่ที่นานที่สุดนานยาวเท่าไหร่คะมันแล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าอยู่ร่มในร่มไม้นะครับมันก็อยู่ไม่ได้นานเนาะมันก็อยู่ไม่ได้นานมันก็ประมาณ 3-4 ปีมันก็จะหายไปและมันก็จะยุบตายแล้วที่ไม่มีร่มไม้มันอยู่ได้ไปเรื่อยเพราะดอกของมันนั้นมันก็จะหล่นมาพอหล่นมาแล้วมันก็จะเป็นก้าแฝกมันก็ตรงนั้นมันก็จะแพร่ลูกแฝกร้านแฝกมันไม่มีสิวไหนมันจะมีแต่ได้ตลอดเพราะว่าถึงเวลาช่วงหน้าแล้งพอดอกแก่ลมพัดไปเส้นทางตรงนี้เนาะผ่านไปจะเห็นลูกมันพอน้อยลูกมันก็จะตลอดทางไปพยายามไปแล้วก็สังเกตดูเนาะตรงไหนแล้วมันไม่มีการนั่นถ้าว่าเราจะเอาปลูกนะครับจะเอาไปแพร่พันธุ์แล้วก็ขุดเวลาขุดเราจะให้มันอยู่คงที่เราก็อยากไว้กระจุบด้านข้างเพราะกระจุบด้านข้างที่มันขยายก่อนนั้นมันจะอยู่ในฐานลึกถ้าอยู่ทางกลางมันจะขึ้นโคนแบบกอตะไคร้นะตะไคร้ถ้ากินทางข้างมันก็จะหมดถ้ากินทางกลางก่อนมันจะอยู่บนกอโตแฝกก็เหมือนกันมันมาคล้ายๆกันแต่แฝกมันมีรากลึกรากของมันจะมีตัวเลขเนาะประมาณ2เมตรหรือว่า3เมตร2เมตร50สิ่งที่มันจะลงไปเนี่ยประมาณ3เมตรอย่างเต็มที่ของมันนะมันจะดูรากตรงนี้เนาะมันจะทิ้งดินตรงลงไปเลยมีอะไรไหมค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณตุ๊ทีมากเลยนะคะที่ให้พวกหนูมาสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ